กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งครับที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ประชาชนนะครับตั้งแต่เรื่องของการท่องเที่ยวพื้นฐานท่องเที่ยวชุมชนไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศครับและที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งของจังหวัดเชียงรายของเรานะครับที่เราเองได้เข้ามาเยี่ยมชมในเรื่องของดอกบัวตองบานที่บ้านหลวงแม่คำครับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตพื้นที่ศูนย์สูตรนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมวิถีชีวิตต่างๆมากมายที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะได้มีคุณภาพชีวิตในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนทั่วประเทศได้มากขึ้นในการท่องเที่ยวนะครับประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเราก็ได้ทําเส้นทางการท่องเที่ยวไว้ให้กับนักท่องเที่ยวหลายๆเส้นทางเราสามารถจะท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยได้ตลอดทั้งปีนี่แหละครับคือเสน่ห์เมืองไทยเสน่ห์วิถีชีวิตไทยที่มีอยู่ในพื้นที่ของเราเองนั้นให้นักท่องเที่ยวได้เกิดการกระจายตัวเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นของเราก็หวังว่าพี่น้องประชาชนของเราคงจะให้การต้อนรับและเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ